นั่งรถไฟชั้นที่ถูกที่สุดในประเทศปากีสถานถ้าผู้หญิงลุยเดี่ยวไม่แนะนำเด็ดขาดเพราะที่นี่คนจะอัดแน่นวุ่นวายตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอด Let's go to toilet ห้องน้ำคือจะอยู่นี่เลยนะข้างๆทางลงเลยเขาบอกว่าไปตามหาคนที่ใส่เสื้อสีขาวเพื่อที่จะขายตั๋วให้เรา3 2 oh no yes yes no3 2 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเห็นเป็นขยะหลบหมดเลยนะข้างๆรางรถไฟก็เพิ่งเดินออกมาจากที่พักนะเพื่อนๆที่พักอยู่ข้างๆนี่เองตอนนี้กำลังเดินไปที่หน้าปากซอยนั้นเพื่อนๆเพื่อที่จะหารถไปที่สถานีรถไฟนะเพราะว่าคลิปนี้หลุนจะพาอุ๊บเหยียบอะไรแตกคลิปนี้หลุนจะพาเพื่อนๆไปขึ้นรถไฟไปนั่งรถไฟที่ปากีสถานครั้งแรกเลยนะครับรถไฟก็ประมาณ5 โมงนะตอนนี้บ่าย 3เดี๋ยวก็จะค่อยๆเดินไปปากซอยแล้วไปหารถไปที่นู่นนะครับเนี่ยนี่จะเป็นย่านเมืองเก่าที่ปากีสถานนะเพื่อนหรือเรียกว่าโอลลาฮอร์นะบ้านก็จะใกล้ชิดติดกันเลยนะเพื่อนเหมือนตึกสูงๆแล้วจะมีซอยเล็กๆข้างๆแล้วคนเขาก็จะใช้ชีวิตในซอยเล็กๆข้างๆนั่นนะครับอันนั้นน้ำอะไรอ่ะไปดูก่อนดีกว่าซาลามอะลัยกุม is it chai ice tea like that with ice milk egg one hundred อุ้ยนี่จะเป็นเหมือนโอ๊ะจะเป็นเหมือนชาเลยทุกอย่างทั้งด้านขวา is it good cool โอเคเขาเอาไปใส่อะไรให้เหมือนเอาไปใส่เครื่องนะเพื่อนเหมือนเป็นเครื่องปั่นหรืออะไรโอเคเหมือนน้ำมันไม่เหมือนชาบ้านเราเลยอ่ะมันเหมือนมีต่อนอะไรนะเพื่อนคือตอนแรกเห็นเป็นรูปเนี่ยนึกว่าชาบ้านเรานะแต่ว่าอันนี้ same thing this okay I will try เหมือนเป็นชาแต่ไม่ใช่ชานะฮะหวานเหมือนจะเป็นน้ำวุ้นแล้วนมมีอะไรหวานเหมือนชานมแต่มันมีวุ้นข้างในน่ะเพื่อนคือมันไม่ได้หวานเลี่ยนนะมันหวานพอดีสะอาดแล้วก็เย็นนิดหน่อยนะอันนี้อร่อยคือไม่มีกลิ่นหืนอีกแล้วนะโอเค you have pack okay pack เขาบอกว่าเขาจะแพ็คให้เราก็แพ็คไปเลยนะเพื่อนเพราะว่าอร่อยอยู่แต่หลุนกลัวเขาตกรถไฟนะเพื่อนเพราะว่าเหลือเวลาประมาณชั่วโมงนึงก็เลยกินไม่หมดนะเดี๋ยวเขาพี่เขาห่อให้ใจดีมากเลยเนี่ยห่อใส่ถุงหูหิ้วแบบนี้เลยอ๋อมีหลอดให้ด้วยไรจ๊ะโอเคโอ้เขาห่อใส่ถุงหูหิ้วแล้วก็ใส่หลอดมาให้นะน่ารักมากเลยบายบายชูเกรีย thank you oh what is that oh no ปะเดินเข้าไปหน้าปากซอยกันเพื่อจะไปหาตุกๆไปที่สถานีรถไฟนะเนี่ยยังกินต่อได้นะโอเคเลยโอ้ยโบราณสถานเขาก็สวยมากนั่นเพื่อนเพราะว่าบริเวณนี้เป็นเมืองเก่านะก็เลยจะเห็นโบราณสถานพวกมัสยิดเอ่ยป้อมปราการอะไรต่างๆเขาจะสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยนี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะเห็นคนมาถ่ายรูปอะไรกันแต่ว่ามันเป็นถนนไงเพื่อนก็เลยหยุดไม่ได้เนี่ยอันนั้นจะเป็นทางเข้าที่เราเดินออกมานะอันนี้จะมีไข่นกด้วยเหมือนพิธีกรรมปล่อยนกหรือเปล่าเดี๋ยวพามาดูก่อนจะมีคุณลุงมาขายนกหรือว่าปล่อยนกเดี๋ยวลองถามดูว่าปล่อย1ตัวเท่าไหร่ Is it free? What? 100 rupees? 100 rupees
for the dopey snake. Uh-huh. There's like 150 is one piece. 150? One bird? Eating? No. ลองแกงพี่เขาดูโอเค one bird 150โอเคทำบุญครั้งนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต No you go 3 2 1 go let's go little boy ไปแล้วนู่เขาไม่มีเงินทอนเขาจะปล่อยอีกโอเค let's go ไปเลยโอเค Shukriya Braya thank you so much for translate bye bye ฝั่งนู้นเขามีขายหนังอะไรอ่ะน่าจะเป็นอ๋อเข็มขัดหนังวัวหนังควายหรือเปล่าอ๋อไม้ what is this translate เรียกพี่เขามา translate ได้แล้วเพื่อน do you know what it isEating? Cleaning. Yeah. Oh. Ladies ke liye, women ke liye. For women only. Men no. Men. Chit. Oh, นี่เพื่อนๆน่าจะเป็นเหมือนที่สีแค่วทำความสะอาดฟันของผู้หญิงเท่านั้นนะพี่เขาบอก Hiwanalakalo. Okay. แปลกดีเหมือนกันนะไป Hello. Where you from? I'm from Thailand. Thailand. Yes. Okay.I'm going to railway station. Okay, where you go? Railway station. Railway station. Yeah, to go to Islamabad. Okay. I think I will book that. Yeah, how much? You wanna go to? ถามคนท้องถิ่นเขาก่อนนะเพื่อนว่าราคาตุกๆที่จะไปสถานีรถไฟเท่าไหร่เพราะว่าถ้าหลุนไปเองเนี่ยเขาน่าจะชาร์จเยอะแน่นอนถามพี่ชายไปก่อนเลย100 no half okay I will pay him halfOkay, I will book that to go to railway station. You want to sit on other side, then you want to go to a railway station. Okay. Okay. Thank you, Brian. Tamani. Okay. Bye bye. Bye bye. Railway station. Station. Yeah, railway station. Railway station. Yes. 300. Railway station. Salam. Station. 150. Okay, 150. You go. เหมือนเป็นการเทรดราคานั้นเพื่อน Railway station. Railway station. Okay, okay. Okay, okay. คือราคาจริงประมาณ50พหลุนจ่าย150ก็ประมาณสัก 20-30 บาทก็โอเคก็จ่ายได้นะเพื่อนแต่ว่าถ้าจะมาแบบ500-600รูปีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ไหวนะนี่ฮาวเยสฮัลโหลซาลามอะลัยกุมฮัลโหลโอเค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 นี่ฮาวโอเคนี่ฮาวไอซีดีอารีพูดอ่ะบาย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 ฮู้ฮู้Railway station? Okay, okay. Okay. มาถึงแล้ว มาถึงแล้ว Walking inside? Okay. किधर? किधर? Yeah. तुम किधर जा रही हैं? हाँ. कहाँ जा रहे हैं आप? Islamabad. Okay. Here? Okay, Shukriya. Yeah. Alright. เดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วกันเลย เหลือเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆ รถไฟเราก็จะออกเพราะว่ายังไม่ได้จองตั๋วเลยนะครับจองออนไลน์ไม่เป็นนะพี่ที่พักเขาแนะนำมาว่าเออคุณก็ลองไปสถานีรถไฟแล้วไปจองที่นั่นเลยไม่มีปัญหาวสานเนี่ยจะเห็นสถานีรถไฟเป็นเหมือนปราสงปราสาทอะไรนะครับหินสมัยโบราณสวยมากโอ้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 ไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะตอนนี้ going Braya okay you are go no no I'm on duty oh this wayอ๋อ thank you มีทหารบอกว่าต้องมาทางนี้หนูสถานีรถไฟเขามีล้อมลวดหนามด้วยนะเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศก็จะมีขยงขยะเหมือนกันนะฮะบรรยากาศก็จะเห็นคนเขาจะหอบข้าวของแบบนี้เลยนะเพื่อนหอบใส่หัวแล้วก็แบกเข้าแบกออกนะครับโอ้ยรู้สึกว่าคนเยอะมากอะเนี่ยเดี๋ยวเขาไปข้างในกันนะอ
Salam alaikum, Brea. Do you know where can I buy a ticket? Ticket, ticket. Oh no. Salam alaikum, Islamabad. White uniform? In there? Okay, thank you. เขาบอกว่าไปตามหาคนที่ใส่เสื้อสีขาวเพื่อที่จะขายตั๋วให้เรา White uniform? Okay. Ticket no. Where the ticket? Yeah, come. Islamabad. This side. That? Yeah. And go straight over there? Yes. Okay. Thank you so much. พี่สีขาวก็บอกให้ไปอีกเดินไปอีกอาคารนึงนะเพื่อน Huh?Sure. I'm going to Islamabad. Sorry. Can you? Yeah, egg. Okay. มีพี่ชายจะพาไปซื้อตั๋วไม่รู้จะพาไปซื้อตั๋วหรือไปอะไรนะ Okay. ตามพี่เข้าไปก่อนดับแล้วสูแล้วคือคนเยอะมากดูสิเข้าไปเดินข้างในแป๊บเดียวคือเหงื่อออกแล้วนะครับโอเคเขาจะพาเรานั่งแท็กซี่ไปหรือเปล่าเนี่ยครับนะครับเรียลครับโอ้ no yes Islamabad no yes no where you going train station railway station where you going Islamabad you going bus stand big bus no เห็นไหมเพื่อนบอกแล้วว่าเขาจะพาเรามาแท็กซี่นะแต่เราไม่ไปแท็กซี่น่าจะแพงอ่ะจะเห็นเป็น reservation office ที่จองตั๋วเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับโอเคเป็นบรรยากาศในห้องที่เขาจองตั๋วนะครับเพื่อนรู้สึกว่าคุณน้อยไม่ค่าไปนะมีคนมายืนรอตรงนี้ไปหาตั๋วไปกันเนี่ยนะครับมีพี่คนนี้ช่วยรอจองตั๋วนะเพราะว่าคิวเยอะมากแล้วก็ร้อนมากมาดูว่าเราจะได้ชั้นไหนนั้นเพื่อนถ้าว่างชั้นไหนก็เลยขอแค่เป็นชั้นที่ถูกที่สุดก็พอ platform number 3 number 3 okay I will take myself platform number 3 okayได้ตัวแล้วโอเคโอเค thank you so much ชูเกรียโอเคได้ตัวแล้วนั่นเพื่อนเป็นรอบ4โมงครึ่งนะครับเป็นชั้นที่ถูกที่สุดแล้วก็ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยโอ้ god ทางเข้าคือรถติดหนักมาก oh no sorry Adam go inside or not โอ้โหสุดมากโอเค It's my turn โอเคโอเค go 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 โอเค alright โอเค alright เข้ามาได้แล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มที่3อยู่ตรงไหนอ่ะAlaikum. Tin. Go upside. Upside. And go to left hand. Left and go left down. Left hand. Uh-huh. Your train at the platform number 3. Okay. Shukriya. Okay. เอาอีกแล้วมีแพลตฟอร์มที่4ที่5แต่ไม่มีที่3นะฮะ So you know platform number 3 Go down Yes go Okay thank you Okay เขาบอกว่าต้องลงไปอีกโอ้โหเพื่อนๆถ้าคนจะเยอะขนาดนี้นะผมนี้จะยอมแพ้เลยนะอันนี้อย่าบอกนะว่าชั้นนี้ที่เราจะไปบายน้องน้อยน่ารักนะโอเคแถมเดม
และนี่ก็คือรถไฟขบวนที่เราจะไปโอ้ no coach number 2 G A4 4 okay and 2 4, go, go. 3 2 okay thank you Shukriya okay เขาบอกว่าเดินไปอีกหน่อยนึงนะฮะอันนี้เท่าไหร่อันนี้3อุ้ยนี่ไงอุ้ยของเรามัน2นี่ว่ะและนี่ก็คือโค้ชที่2สาลามเข้าไปดูกันเราคือผู้โชคดีโอเคเข้าไปเหนื่อยออกมากเลยตอนนี้ที่นั่งจะเป็น 41S นะครับโอเคหาที่นั่งกันก่อนดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้นั่งกับเราเมื่อกี้ก็วุ่นวายหน่อยนึงลุงข้างหลังเขาช่วยหาที่นั่งให้นะครับเพราะว่าที่นั่งคือจะแออัดกันมากนะตอนนี้เดี๋ยวน่าจะนั่งไปเรื่อยจะมีคนมานั่งที่นี่น่าจะประมาณสักกี่ซีทอ่ะอันนี้จะมีนั่ง4คนอันนั้นจะมีนั่ง4คือล็อกนึงที่เรานั่งเนี่ย18คนที่จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วข้างในคือร้อนมากจะเห็นเหนื่ออันนี้ก็จะเป็นเพื่อนร่วมทางนะเพื่อนก็จะมีทั้งหมดประมาณ10คนนะนั่งด้วยกัน Oh this is my friend guy from Pakistan okay fine น้องผู้ชม My name Abdullah he's Ans he's Noman Ali okayBabaji Babaji Kamin Rahman nice เห็นว่าไม่มีผู้หญิงเดินทางคนเดียวเลยนั่นเพื่อนแล้วก็ฮารุนก็จะเป็นต่างชาติคนเดียวก็จะมานั่งเออัดกับเขานี่แหละคือหน้าตาก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่ได้เพื่อนร่วมทางที่เขาก็โอเคเขาก็ชวนคุยดีแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลื่อยเปื่อยขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเราโชคดีที่ได้มานั่งรถไฟขบวนนี้ก็แน่นอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวฮารุนพาเดินดูนะจะเห็นคนยืนห้อยยืนโหนอยู่ข้างในน่าจะแน่นนะดีนะที่เราจองที่นั่งได้ทันไม่งั้นเราไปยืนตรงนั้นคือทั้งร้อนทั้งอะไรข้างในคือไม่ไหวแน่ๆเลยนะครับ How can you speak English? How come? How come? We read it. We study. You study? Yeah. In college? Yeah. School. University. College, university. Yeah. Oh, that's why. UCP, University of Central Punjab. เนี่ยจะมีพนักงานมาถามตั๋วนะเพื่อนบาร์ดับเลือกกันยังไงบาร์ดับโอเคชิงชองไทยแลนด์เดียอูลูโอเคโอเค alright let's go to toilet this side that side is better that side is better okay okay เนี่ยคนก็จะเยอะมากนะข้างในเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันนะครับว่าห้องน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะเพื่อนว่ารถไฟชั้น3ที่ปากีห้องน้ำจะเป็นยังไงโอ้แล้วคนคุยเยอะมากเฮ้ยอันนี้น่ารักมากอยู่กันเป็นครอบครัวไอ้ตั๊ดน่ารักโอเคทอยเลทโอ้ gosh ทอยเลทโอเคห้องน้ำคือจะอยู่นี่เลยนะข้างๆ ทางลงเลยเป็นโถส้วมหลุมแบบนี้เลยนะเหมือนที่อินเดียนั้นเพื่อนแล้วก็มีน้ำอันนี้จะเป็นถุงอะไรไม่รู้อันนี้จะมีกระจกจะไม่มีที่ล้างมือนี่จะเป็นก๊อกน้ำเพื่อน
เนี่ยนี่จะมีกระจกให้ด้วยนะนี่จะเป็นก๊อกเปิดน้ำอ๋อโอเคก็ถือว่าห้องน้ำโอเคค่อนข้างโอเคเลยนะสภาพอาจจะไม่ค่อยสะอาดแต่คือไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นๆนะข้างในคือกลิ่นคือปกตินะฮะไปออกไปข้างนอกกันเปิดยากมากเลยอ่ะโอเคจะเป็นที่นั่งของเราอันนี้จะมีเตียงข้างบนตรงกลางแล้วด้านล่างนี่จะนั่งเรียงกันเป็น10คนเลยนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็ทางเดินนู่นก็คนเต็มหมดเลยนะคือแน่นนะถ้าเราไม่จองตั๋วล่วงหน้าคือน่าจะไม่มีที่นั่งนะเข้าไปข้างในกัน Thank you โอเคที่เราเห็นจะเห็นเป็นขยะเกือบหมดเลยนะข้างๆรางรถไฟจะมีน้ำขังจะมีเศษขยะแล้วคือคนเขายังใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นนะเพื่อนบางคนเหมือนไปยืนเล่นบนกองขยะไปเล่นอะไรกันบนกองขยะคือมันเป็นสถานที่ทิ้งขยะหรือว่าเขาทิ้งขยะจนเคยทิ้งแล้วไม่รู้นะเพราะว่าข้างๆรางรถไฟเนี่ยจะเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเขาก็เลยอาจจะไม่ดูแลหรือเปล่าก็เลยเหมือนทิ้งๆไปขยะเขาในกองขึ้นเรื่อยคือตามรางรถไฟคือดูไม่ได้เลยนะเพื่อนคือมันดูสภาพไม่ได้เลยอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 That's really good. Your accent is just like Thai. 1 2 2 3 3 4 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Really good. Oh, I cannot see. It's difficult. Meri location te a. Meri location te a. Meri location te a. Oh, John. Alright. Oh, Meri is mean. Meri. Meri. Meri location te a. I'm here like that. Coming. Coming. Yeah.Chita, Punjabi. Chita, Punjabi. Is it Punjabi or Urdu? Yeah, Punjabi. Chita, Punjabi. But they can speak both of them. Maybe in Islamabad they speak Understand, Punjabi. Understand but not speak. Oh, okay. They can understand me. Okay, okay. In Urdu, meri location pe aao. Pe aao. Pe aao. Location pe aao. Meri location pe aao. Oh, it's most easier. Where are you?Okay. Shukriya. Okay, thank you. Thank you. This? No, just only one. น่ารักมากเลยเอาขนมให้หมดนี่เลยนะครับแบ่งกันกินเรื่อยAlright. Oh yeah, I can see. เขาบอกว่านี่คือการต้อนรับแขกของชาวปากีนะเพื่อนโอ้จะเห็นเหมือนเด็กๆ เขาเล่นคริกเก็ตกันนะเพื่อนเยอะเลยเป็นสนามเป็นสนามเลยเนี่ยตลอดทางเราก็จะขับผ่านบ้านเล็กๆเมืองเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นคนมาจอบมองเรามาดูเราฮัลโหลสวัสดีครับ
Half in one. Okay, I love it. See you later. Oh, you nice gone? Yeah. Where are you? You change the seat? Yes, oh, okay. See you later, Brea. Yes. Good. Good luck to you. Bye. See you next time. Goodbye. Bye. Nice to meet you. See you. Bye bye. เพื่อนก็ลงไปหมดแล้วนะเพื่อนชุดเมื่อกี้คือลงไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ฮารุนกับเหมือนเป็นอีกครอบครัวนึงเป็นครอบครัวชุดใหม่นะครับเพื่อนก็จะไปเรื่อยๆเราเหลือตัวคนเดียวแล้วนี่จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะเพื่อนๆคนก็ลงไปเยอะหมดแล้วนะคือเหลือแค่ไม่กี่คนนะคือตอนนี้เห็นไหมเสื้อดำหมดเพราะว่ามันตีฝุ่นเข้ามาเรื่อยนะถ้ารถไฟที่ไม่มีแอร์เนี่ยดำหมดเสื้อดำเราคือหน้ามีแต่ฝุ่นมีแต่อะไรดูชื่นนะก็6ชั่วโมงที่รอคอยคอ Let's go with youคุณลุงบอกตามลุงไปเลยบอสันแบตโทรศัพท์ก็จะหมดคือคุณลุงช่วยเรียกรถให้นั้นเพื่อนตอนนี้โอเคพี่มุกรถมาแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้ยขอบคุณคุณลุงมากเลยเพราะว่าคนที่นี่พูดอังกฤษไม่ได้นะถ้าหลุนตุยแน่ถ้าอยู่คนเดียวAssalamu alaikum. Okay. Good luck. Thank you so much. Hi, Hassan. Hello. Nice to meet you. He's really good. Thank you so much. Happy, happy. Okay, sit up there. It's okay. เนี่ยลูกเขามารับนะเพื่อนๆน่ารักมากคุณลุงรอเรียกรถให้เราจนรถเรามารับเราถึงที่เขาถึงจะไปนะครับโอ้ยน่ารักมากไปเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่พักกันเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะนั่งประมาณ30นาทีไปถึงนู่นประมาณ5ทุ่มครึ่งหรือไม่ก็เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่แหละจะเป็นวิถีชีวิตของแบ็คแพคเกอร์นะครับ